ปัจจุบันงานวิศวกรโยธามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศและเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเช่นงานถนนสะพานอุโมงค์ใต้ดินรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงก่อสร้างอาคารสูงอาคารต้านภัยพิบัติการบริหารจัดการน้ำเขื่อนและฝายกั้นน้ำทำให้ประเทศไทยต้องการบุคลากรด้านวิศวกรรมโยธาเป็นจำนวนมากเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความพร้อมทางด้านหลักสูตรและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาประยุกต์องค์ความรู้พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพโดยได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรเน้นให้บัณฑิตที่จบไปมีความรู้ทักษะในวิชาชีพพร้อมที่จะทำงานในองค์กรต่างๆได้ทันทีทางสถาบันเล็งเห็นความสำคัญในการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยให้นักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้นเช่นการวิเคราะห์โครงสร้างและการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาขาวิศวกรรมโยธาแบ่งห้องปฏิบัติการในสาขาวิชาดังนี้ 1. ปฏิบัติการชลศาสตร์2. ปฏิบัติการปัทภีกลศาสตร์ 3. ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอนกรีต 4. ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 5. ปฏิบัติการสำรวจ 6. ปฏิบัติการวัสดุแอสฟัลต์ 7. อีกทั้งนักศึกษาได้ฝึกงานจริงกับองค์กรที่มีชื่อเสียงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ก่อนออกสู่สนามการทำงานจริงสาขาวิศวกรรมโยธาสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพด้วยการแข่งขันโดยมีผลงานและรางวัลต่างๆที่ได้รับมากมายนอกจากนี้ยังส่งเสริมการศึกษาดูงานเพื่อเปิดมุมมองให้แก่นักศึกษาทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยความตั้งใจผลิตวิศวกรโยธารุ่นใหม่ให้พร้อมทั้งความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมพัฒนาเป็นกำลังสำคัญของท้องถิ่นชุมชนและประเทศชาติต่อไป